สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเช้าวันอาทิตย์นี้ได้เสียเลยนะครับได้เสียเลยเพราะเมื่อวานนี้วันเสาร์ตอนบ่ายเขาประกาศยกระดับการชุมนุมทั้ง3เวทีและกลุ่มของท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์สินสุวงศ์คนไทยรักชาติรักแผ่นดินยกระดับเป็นไล่นายกรัฐมนตรีไล่ประธานสภาไล่ประธานวุฒิไล่หมดเลยไล่ทั้ง3นายกประธานสภาและประธานวุฒิไปหมดวันอาทิตย์คือวันนี้จะมาชุมนุมกันและจะมีทีเด็ดต่อไปทั้ง3เวทีรวมทั้งท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์สินสุวงศ์ประกาศชัดเจนอย่างที่พ่อแม่พี่น้องทราบไม่นานเกินรอที่บอกว่านกหวีดเมื่อไหร่จะเป่าเป่าแล้วนะครับเป่าแล้วมากันเลยครับเดี๋ยวดูรายการผมจบลุยมันเลยมากันตั้งแต่เช้านะครับ3เวทีช่อง13สยามไทยถ่ายทอดเวทีมัคควาน FM ถ่ายทอดผ่านฟ้า Blue Sky ถ่ายทอดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราประสานกันงานนี้ได้เสียแล้วครับได้เสียแล้วครับเพราะว่าถ้าแพ้ก็เสียประเทศถ้าชนะก็ได้ประเทศคืนมาพ่อแม่พี่น้องต้องออกมาปกป้องนะครับศึกบางระจันเราก็ผ่านมาแล้วสู้กันมานักหนาแล้วบรรพบุรุษของเราสู้กันมาแหลกลานวันนี้เห็นไหมครับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจากการที่ฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบแบบเป็นต่อ10ต่อ1อยู่ๆช็อตไปเฉยๆเหมือนโดนหมัดซ้ายทะลวงไส้ของเขาทรายแอกลงไปเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าดูถูกพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่ละคนที่ออกมาพูดเชื่อถือได้ไหมครับเชื่อถือไม่ได้เมื่อบอกว่าถอยสุดซอยแล้วจะยังไงถอยสุดซอยแล้วมึงไม่หยุดกูจะลุยไอ้กี้บอกก็ลุยเข้ามาแน่จริงก็ลุยเข้ามารับประกันเลยว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องสู้แล้วดูนายบรรหารศิลปะฮัตช่าโอ้โหออกมาเป็นหลงจู้จัดใหญ่ปลองดองเอาคนนู้นคนนี้มาเดินสายพูดเลยบอกว่าประเทศจะเดินหน้าถ้าออกพระบัญญัติปรองดองพ่อแม่พี่น้องออกมาไอ้เตี้ยมันพูดใหม่พ.ร.บ.ปรองดองสร้างความแตกแยกไอ้บัฟเฟโร่เอ้ยบัฟเฟโร่บัฟเฟโร่ชัดชัดดูแล้วยังดันบอกได้ว่าไม่เชื่อรัฐบาลเชื่อผมก็ใครเขาจะเชื่อคนอย่างคุณก็กระล่อนเอ้าไม่เชื่อผมไปดูคลิปกันเลยไปดูคลิปกันเชิญครับฮัทช่าสเปรย์เชนสกุปนะอย่าไปช้าถึงวันจันทร์ถ้าไปวันจันทร์เนี่ยสุกเสาร์ที่คุณคิดดูสิผู้คนจะออกมาชุมนุมอีกเท่าไหร่แล้วถ้าเต็มถนนเมื่อไรจะทำไงแล้วมือที่3เกิดเปลี่ยนอะไรก็ตู้มาเนี่ยเป็นหาเกิดขึ้นแน่นอนเลยแล้วอย่างนี้ความสงบสุขประเทศชาติอยู่ที่ไหนเราไม่อยากให้ฐานออกมาด้วยฐานก็ไม่ออกอยู่แล้วตอนนี้นั้นเราอย่าทำให้ฐานออกมานั้นบูอิงบอลทุกคนเนี่ยต้องเชื่อใจเอาละเมื่อไม่เชื่อรัฐบาลก็ผมจะพูดอย่างนี้แหละจะพูดอย่างนี้แหละว่าผมถึงถ้ามันไม่ผ่านตกไป180วันในสภาพรวมชาติไทยพัฒนาผมยืนยันจะไม่กฎหมายฉบับนี้เข้าสภาให้ตกไปเลยเหนื่อยใจเป็นห่วงตัวเหตุการณ์เมื่อรัฐบาลเขาถอยไปงี้แล้วเนี่ยเอาถ้าไม่เชื่อใจผมก็จะทำยังไงผมก็พูดซ้ำอีกทียืนยันอีกทีสภาพรวมผมยืนยันจะไม่กฎหมายฉบับนี้เข้าสภาให้ตกไปเลยผมยืนยันจะไม่กฎหมายฉบับนี้เข้าสภาให้ตกไปเลยฮัทช่าสเปรย์เชนสกุปก็คนอย่างนายบรรหารออกมาพูดเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องถึงไม่เชื่อฉายาว่าอะไรครับปลาไหลใส่สเก็ตปลาไหลมันก็ลื่นอยู่แล้วใส่สเก็ตยิ่งไปกันใหญ่ตอนแรกออกมาเดินต้องปลองดองพอพี่น้องออกมาเยอะปลองดองไม่ได้โถไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คนอย่างเนี้ยยังปกครองประเทศแล้วโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งน้ำท่วมก็ดันไปยุ่งกับเขาไปเก็บกุญแจเลยมั่วซั่วไปหมดแล้วดูสิครับดูกองทัพ
แดงรัฐบาลมีทั้งตำรวจทหารบางส่วนคือทหารแตงโมองค์กรอิสระข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานเป็นพวกเต็มดูที่การบินไทยขาดทุนบานตะโรคกรรมการผู้จัดการใหญ่นายสรจักรเป็นพวกรัฐบาลก็ไม่ต้องออกขาดทุนบานตะโรคอย่างนี้ยังอยู่ได้แต่ลองไม่ใช่สิขอโทษเดินสวนการปัญหาว่าหายใจแรงออกเลยเห็นไหมครับดูไอ้คางคกแดงไอ้จตุพรโอ้โหมันออกมาพูดว่าไงครับมันออกมาพูดว่าไงโอ้โหขึ้นมึงกูเลยกูจะไม่ปกป้องมึงอีกต่อไปโอ้โหด่ารัฐบาลใหญ่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ไม่รู้อะไรตกเข้าไปเห็นเขาว่าตีนบวมครับตีนบวมไม่ได้บุญหล่นใส่นะครับข่าวเขาว่าอะไรไม่รู้หล่นใส่มันหนักตีนบวมครับเปลี่ยนเลยแล้วดูดิครับโอ้โหนั่งกับนายกประกบอ่ะกล้องไหนดูภาพนี้นี่ดูภาพไอ้ตูไอ้วรนุชเอ๋ยนั่งคู่กับนางปูเลยเอาจับใกล้ๆหน่อยจับใกล้ๆหน่อยเอากล้องไหนจับใกล้ๆนะครับโอ้โหนั่งประกบเลยทั้งไอ้ตูทั้งไอ้เต้นดูสิครับพ่อแม่พี่น้องมันใส่เสื้อแดงไม่รู้จักกาลเทศะประชุมพรรคเขาไว้ทุกสมเด็จพระสังฆราชกันหมดผมถามว่าคุณเป็นคนของประชาชนเขาไว้คุณก็ต้องไว้เพราะเป็นคนของประชาชนถ้าชาวบ้านเราไม่ว่ากันเพราะไม่มีขาวดำไม่ว่ากันแต่คุณเป็นคนของประชาชนสังกัดพรรคการเมืองด้วยไม่รู้จักกาลเทศะแล้วยังออกมากะล่อนโอ้จะเป็นจะตายไม่รู้อะไรหล่นใส่ตีนบวมเงินหรือเปล่าไม่รู้ไปถามมันเองไอ้หัวลูกนิมิตเอ้าไม่เชื่อไปดูคลิปไปดูคลิปฮอตช็อตสเปเชียลสกู๊ปเชิญหน้าการประทะเพราะฉะนั้นการร่วมทางเดินในการต่อสู้ระหว่างนปช.กับพรรคเพื่อไทยที่ใช้หัวข้อว่านปช.เพื่อไทยปกป้องประชาธิปไตยที่จะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและก็ไปต่างจังหวัดซึ่งจะเป็นเวทีที่ทุกคนจะมีความสบายใจต้องยอมรับว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเรามีความกระกระวนใจระหว่างกันแต่ต่อไปนี้นั้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะพาให้รัฐบาลประชาธิปไตยนั้นได้รอดพ้นเงื้อมมือจากฝ่ายที่ปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนนั้นจะเป็นภารกิจร่วมกันเพื่อจะบอกกับฝ่ายที่คิดว่าการจัดกำลังพี่น้องประชาชนมาขนาดนี้จะสามารถโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยได้พวกผมมากันกว่า 500,000 คนตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าจนถึงสนามหลวงก็ได้รับความตายกลับไปกว่า100ชีวิตบาดเจ็บ2ท่านเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่มีวันที่จะโค่นล้มรัฐบาลโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยของประชาชนได้และก็ต้องได้รับการขัดขวางทุกวิธีทางและขอเรียนเพื่อความสบายใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ใช้วิธีในการปราบปรามประชาชนเพราะฉะนั้นการร่วมทางเดินในการต่อสู้ระหว่างนปช.กับพรรคเพื่อไทยต่อไปนี้นั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะเป็นภารกิจร่วมกันWe'll be right back.
ใส่เสื้อแดงไว้อะไรพระสังฆราชประกาศให้รู้ว่ากูคือขี้ข้าพ่อแม่พี่น้องครับไอ้ตู่เนี่ยมันเป็นอะไรกับรัฐบาลมันถึงออกมาพูดแทนรัฐบาลว่าจะปราบยังไงและมันเป็นใครยิ่งรักถึงต้องเอาอกเอาใจพ่อแม่พี่น้องไปหาดูเอาเองแล้วกันทั้งที่พูดจากริ้งกลับกรอกหน้าตาก็เหมือนอวัยวะเบื้องต่ำที่พ่อแม่เขาบอกกันผมดูแล้วผมว่าหัวคล้ายลูกนิมิตนะแต่อวัยวะเบื้องต่ำผมก็ยังมองไม่เห็นแต่พ่อแม่ว่าอย่างนั้นก็ดูแล้วกันครับวันนี้รัฐบาลมีทั้งกองกำลังในสภากองกำลังนอกสภาถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ออกมาสิ้นชาติแน่นะครับมาดูเลยบลูมเบิร์กบลูมเบิร์กคือสำนักข่าวใหญ่ใหญ่บลูมเบิร์กออกมาเลยออกมาฉะรัฐบาลพี่น้องตระกูลชินวัตรเปลี่ยนประเทศไทยเขาใช้คำว่าเปลี่ยนไทยแลนด์เป็นสาธารณรัฐทักษิณระบุดราม่าของแมวคือการเล่นละครของแมวทำลายโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมา7ปี7ปีเต็มๆหมดเวลาไปกับบุคคลคนเดียวแถลงเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนี้เองสำนักข่าวบุมเบิร์กได้ลงบทวิเคราะห์สภาพเมืองไทยในช่วง7ปีที่ผ่านมาว่าทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศของทักษิณชินวัตรไปแล้วนี่คือบุมเบิร์กครับพ่อแม่พี่น้องและกกต.ไปไหนไม่รู้เรื่องเลยหรืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไทยโพสต์เขาแปลเป็นไทยให้หัดอ่านซะบ้างบทความนี้มีชื่อว่า Thailand's Big Brother Drama ก็แปลว่าประเทศไทยที่เป็นการเล่นละครอย่างยิ่งใหญ่และกล่าวถึงบทละครหรือดราม่าของทักษิณพี่ชายนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยว่าขอต้อนรับเข้าสู่สาธารณรัฐทักษิณแม้ดินแดนสยามเมืองยิ้มจะไม่ได้ขึ้นป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงประเทศไทยคือดินแดนของทักษิณชินวัตรนี่บุมเบิกบอกไว้เลยบุมเบิกบอกไว้เลยตั้งแต่เกิดรัฐประหารไล่ทักษิณลงจากตำแหน่งเมื่อ7ปีที่แล้วประเทศไทยมีนายกอีก6คนแต่ทว่าเป็นเงาของทักษิณเกือบทั้งหมดเข้าครอบงำประเทศไทยการยอมถอยหาได้หมายความว่าความฝันร้ายเกี่ยวกับทักษิณได้หมดไปบุมเบิร์กเขาวิจารณ์เลยบอกว่าการที่ถอยสุดซอยไม่ได้แปลว่าฝันร้ายกับทักษิณหมดไปผู้เขียนในคอลัมน์นี้เขาบอกว่ามหาเศรษฐีทักษิณเจนจัดเทียบเท่ากับเบริสโคนีชื่อเต็มเขาซิลวิโอเบริสโคนีของประเทศอิตาลีนายกอิตาลีทั้งทักษิณยังไม่ทิ้งความกระสันจะกลับประเทศและทวงคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดไปและรับช่วงต่อจากน้องสาวที่ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่หุ่นเชิด